สวัสดีครับท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมเอ็งวินโนบุ๊กชาแนลนะครับคลิปนี้ก็จะมาแกะเครื่องคิดเลขนะครับ KC888 นะครับครับอันนี้ใช้ได้ตามปกติเลยนะครับอันนี้จะมาแกะกันดูเลยครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับมาดูกันเลยนะครับนี่ผมขันน็อตออกเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับเอาเนี่ยมาแกะเลยผมแล้วก็ค่อยๆแซะนะตรงนี้นะครับค่อยแซะนะครับเพื่อจะได้เลยนะเพื่อจะได้ดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับแซะนี้ออกครับได้อย่างนี้นะแซะนี้ครับแล้วก็ค่อยดึงออกครับโอ้แกะยากครับแกะยากมากครับแกะดูกันเลยแกะยากมากครับคือตรงนี้แกะนะต้องค่อยแซะนะโอ้แกะยากครับไม่ได้ออกเลยครับเป็นแบบอะไรที่โคตรแข็งมากเลยนะครับโอเคได้แล้วนะครับอุ๊อ่ะปิดแน่นเฉยเลยนะครับใหม่นะครับเปิดยากนิดนึงโอเคมาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวครับจะเป็นอย่างนี้เลยผมคือแข็งมากนะครับปิดเลยเห็นไหมครับให้ทุกคนเอาแบตเตอรี่ออกก่อนครับปล่อยออกดีออกยากครับนะครับข้างในเนี่ยจะมีแผงของจำของตัวเองนะครับอันเนี้ยนะครับก็คือคีย์บอร์ดนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับว่าตัวนี้จะคืออะไรนะก็คือแผงคีย์บอร์ดเองนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแผงวงจรสำหรับเครื่องคิดเลขนะครับแล้วตรงนี้ก็จะไว้สำหรับเป็นโซล่านะครับอะไรประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะใส่แบตเตอรี่คืนเลยผมอันนี้ก็เป็นการที่จะแกะให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ให้แกะแบตเตอรี่ดูด้วยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนะครับค่อยใส่นะใส่ยากนะใส่อย่างนี้ครับกดเข้าไปมันจะล็อกนี้ครับแล้วก็อย่าทำให้สายมันขาดนะครับเพราะว่าถ้าสายขาดเนี่ยจะทำให้ตัวแผงวงจรเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้นะครับหรือการเรียกว่าเครื่องคิดเลขเสียนั่นเองนะครับหรือแผงวงจรตัวนี้เสียเราก็สามารถเปลี่ยนไว้ได้นะครับก็แกะตรงนี้มานะแล้วก็ถอดสายก่อนนะครับแล้วก็ถอดแบตด้วยนะครับแบตเตอรี่ตรงนี้ครับผมแล้วก็ถ้าเสร็จแล้วก็ใส่ตามปกติเลยผมใส่ตามนี้นะครับแล้วก็ใส่น็อตนะแต่ว่าผมขี้เกียจใส่น็อตเดี๋ยวค่อยใส่ไว้ทีหลังดีกว่านะก็เครื่องคิดเลขก็จะใช้ได้ตามปกติอย่างนี้เลยผมเห็นไหมครับนี่คือการแกะเบื้องต้นนะครับสำหรับการแกะเครื่องคิดเลข KC888 นะครับเป็นเครื่องคิดเลข8หลักนะครับตัวเล็กๆนะครับราคาก็แบบย่อมเยานะครับก็หาซื้อได้ก็ทั่วไปเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าแถวไหนขายนะครับแต่ผมก็ซื้อมาแหละนะครับว่าจะมาแกะกันดูเลยนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็ใค
ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย